วันนี้จะพาทุกคนไปดูการปลูกปาล์มแล้วก็ใส่ปุ๋ยก่อนที่จะลงหลุมปลูกนะคะทุกคนเดินมาทางนี้เลยค่ะทุกคนเราไปติดตามผลงานของการปลูกปาล์มส่วนนี้เป็นแปลงครั้งแรกในการปลูกปาล์มของเรานะคะทุกคนที่ผ่านมาก็คือปลูกยางพารา030คือเราต้องลองพื้นนี่คือลองพื้น030อ๋อ030ไม่ใช่ใบหวยนะทุกคนนี่คือ3ตัวตรงนี่คือปุ๋ยที่เราลองพื้นปาล์มใช่ทำไมปุ๋ยมันเหมือนกับขี้เลื่อยทำไมปุ๋ยเหมือนกับขี้เลื่อยเพราะว่านี่มันละลายง่ายไงแป๊บเดียวมันละลายถ้าปุ๋ยเนี้ยไปใส่ยางได้ไหมไม่ได้ก้นหลุมอย่างเดียวก้นหลุมอย่างเดียวโอ้นี่ค่ะทุกคนค่ะนี่คือมาแบบละเอียดมาเลยปุ๋ยนะคะถ้าไม่บอกก็คงจะเป็นบอกว่าขี้เลื่อยเนาะมันเค็มใช่ไหมนี่เค็มชิมได้ไหมได้ชิมได้ชิมได้อยู่ใช่ไหมได้โอ้ชิมได้ได้ไม่โกรธเลยได้ชิมอันนี้ปุ๋ยนะทุกคนก็คือสูตรสามศูนย์จ้าเจเจศูนย์ศูนย์สามศูนย์อนุญาตค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมันหลงอยู่ครับผมหลงอยู่แล้วก็จะใส่ตอนไหนนี่เนี่ยอย่าไปใส่ครับฮะอย่าใส่ครับอ๋อคือปลูกแล้วก็จะใส่ครับผมนั่นหลงอยู่กี่แถวอ่ะแถวนี้แถวเดียวครับและนี่เอาลองปลูกดูจะมานี่ก่อนมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูอันนี้ก็ไม่ใส่ทีใช่ไหมต้นใส่ครับอันนี้ใส่ไหมพอใส่แล้วอ๋อนี่ใส่แล้วอันนี้หลงกี่ต้นอันนี้ฮะนี่ครับอ๋อตรงนั้นหลงแค่ต้นเดียวเนี่ยอันนี้ก็ใส่แล้วนี่ขาวๆเห็นไหมอ๋อขาวๆเนี่ยอ๋อไม่ได้หลงเป็นหลายแถวหลงอ๋อไม่ครับแค่ต้นนั้นต้นเดียวอ๋อแล้วตอนใส่ไม่ได้นับเป็นแถวอย่างเงี้ยอ๋อไม่เดินยังไงถึงหลงทีมันหลงไปอันนี้คือใส่แล้วใช่ไหมครับผมนี่ใส่แล้วครับอ๋อนี่คือสีขาวๆเนี่ยครับผมเป็นปุ๋ยเนาะปุ๋ยฮะปุ๋ยโอเคอ่ะลองปลูกรากเลิกไม่ต้องตัดใช่ไหมปาล์มอ๋อไม่ฮะถ้าเป็นทุเรียนก็ตัดนะอ๋อไม่ต้องงานนี่นี่ปลูกอย่างนี้ค่ะอันนี้คือการปลูกปาล์มน้ำมันนะขุดหลุมประมาณเท่าไหร่นะ30 เซนเนาะเดี๋ยวเริ่มแรกที่จะปลูกก็คือมีปุ๋ยไอ้ขาวๆเนี่ยคือปุ๋ยรองหลุมลองปลูกดูเราจะเอามือฉีกก็ได้สับอย่างนี้ก็ได้ชื่นเหรอชื่นนะบรรยายบ้างเลยบรรยายอ่ะบรรยายเลยวิธีปลูกจ้ะก่อนจะปลูกต้องเอาถุงออกก่อนนะถุงออกก่อนแล้วก็มีปุ๋ยรองหลุมปุ๋ยรองหลุมไปแล้ววางให้ตัวมันตรงๆเวลาวางอ่ะให้ตัวมันตรงๆไม่งั้นมันจะดูไม่สวยอ๋อนี่คือนิ้งความสวยต้นนี้จะนิ้งความสวยแล้วก็เป็นแนวที่เป็นในแนวทางเดียวกันที่มาดูแนวมันใช่เป็นแนวก็ก่อนที่จะเป็นแนวก็คือเราเริ่มจากการปักหมุดปักหมุดให้มันเป็นแนวก่อนแล้วก็เราก็มาขุดแล้วก็เราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนี่คือเป็นการที่เราปลูกขั้นตอนสุดท้ายจริงๆจริงๆปลูกคนเดียวก็ได้แต่นี่คือ2คนเพราะว่าทำคอนเทนต์ฝึกฝึกทหารใหม่ให้เรียนรู้ทหารใหม่ซีสอบสอบนึงก็ประมาณ100 ต้นสอบ100 ต้นนะคะทุกคนตอนนี้ประมาณ4 กระสอบ400 ต้นยังไงใส่ประมาณนี้ค่ะครึ่งกิโลครึ่งกิโลต่อ1 ต้นครึ่งกิโลต่อ1 ต้นปุ๋ยเล้งรากเฉพาะปาล์มนะเฉพาะปาล์มยางพารามไม่ได้ยางพารามันมีส่วนนึงมีอีกแบบนึง
อีกแบบหนึ่งไม่ได้คลิปวิดีโอนี้จะยาวไปนะคะทุกคนขอขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไป